ในโลกนี้มีความรู้อยู่มากมายล้วนหลากหลายไม่สิ้นสุดแสวงหานั่งใบไม้มากมายในราวป่าเลือกหยิบมาเพียงแค่หนึ่งกำมือคือธรรมะพุทธองค์ทรงบอกกล่าวถึงเรื่องราวสัจธรรมที่ยึดถือเลือกมาเพียงแค่หนึ่งกำมือนั่นคือสารธรรมที่สอนสั่งทุกสุขใดในโลกนี้ล้วนไม่มีความแน่นอนเป็นอนิจจังคนเรามีความรักมีความชังมีสมหวังผิดหวังก็เป็นธรรมดาความชังมีสมหวังผิดหวังก็เป็นธรรมดาใบไม้เพียงแค่หนึ่งกำมือนั้นคือหลักความจริงของชีวาอริยสัจอันยิ่งใหญ่ล้ำค่าหยุดไม่โลกรู้แค่เพียงหนึ่ง